อ้าวเนี่ยเก้าอี้ด้วยว่ะเก้าอี้ด้วยนี่เห็นไหมเรื่องจริงไทยดินนี่แหละพี่แว่นเปลี่ยนวอลให้กายหน่อยได้ปะกายงานร้านแทนผมอ่ะเอาอีกวีนี่เดี๋ยวเป็นให้แว่นถอดวอลพี่ออกได้นะครับเอาให้น้องทำงานดีกว่าได้พี่สภาพี่ถอดวอลพี่ออกได้ครับเดี๋ยวพี่กดออกวอลให้NTR เต็มสภาเลยพี่เฉิน NTR เต็มสภาเลยเหรออุ้ยครับพี่เฉินด้านในเลยครับสวัสดีครับงานหึมมั้ยอ่ะงานหึมงานกึ่มหลัดโคตรเยอะเลยวะโอ้ยเป็นอะไรขึ้นไผ่ไผ่ลงอ่ะไอ้นี่ขึ้นแรงไอ้นี่มีขึ้นแรงแตกแล้วน่ะมาสภาต้องใส่สูทเอาไว้เหี้ยไหนไอ้หม่องทำดิเดี๋ยวว่าใส่สูทไม่เป็นไรนะมันระวังนะก็ใส่ไปก่อนไปก่อนไหนมึงลองเช็คกูดิว่ากูมีขึ้นนะไอ้หม่องไหนลองเช็คกูดิกูอยู่ข้างหลังไอ้ดั๊ดไปนั่งเค้าอีกไอ้ดั๊ดมาให้ก็นี่ไงนับไปนั่งเค้าอีกดิขึ้นขึ้นมีขึ้นค่อยต้องใส่สูตรต้องใส่สูตรพี่โอเออต้องใส่สูตรดีกว่าเออไอ้มันไปนั่งไปไอ้แมวอย่าไปนั่งดิดั๊ดไอ้หม่องไหนเช็คกูดั๊ดไปน้องน้องเราจะใส่แล้วอยากเมาอยากเมาไปกูเลยไปไปน้องเล็บจริงไม่ต้องมึงใครนั่งก็ได้ไม่เอาไว้แม่งนั่งวะก็อยู่เบ๊ะเพื่อนกูจะว่าได้เปล่าอะไรเบ๊ะพี่ชายตอนสี่ตอนสี่เออได้ไหมพกจีพกวอลเลยนะปีกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเต็มเกินได้แล้ววอลไม่ต้องวอลมีแล้วไม่จีอ่ะจีที่ผมให้ไปแล้วพี่บอกในตัวมีอยู่แล้วพี่ดูด้วยนะมีกี่อันอ่ะมีสองอันปะเก็บด้วยพี่เนี่ยของเต็มตัวเลยของตัวเลยดื้อไงดื้อไม่ก็มึงบอกกูช้าไงเออก็จริงอ่ะว่ารับมาซะหมดเลยอันนึงต้องถอดกระเป๋ากันเดี๋ยวไม่เต็มไปไปหัดเลยนี่ล่ะนี่ล่ะเริ่มเรียงอะไรนะไปหัดเรียงไปดูเรียงไปดูบ้างยังไปดูมาแล้วอาจารย์นี้แบบติ่งอะไรนะอาจารย์อยู่ดูแล้ว GC มีอยู่หย่อมเดียวดูดิหายไปไหนหมดวะไม่อยู่ต่อคนเดียวเหรอวะมันจะดิมยืนสองคนปะเขาที่ยืนสองคนแบบเนี้ยเขากำลังมาหรือเขามีแค่นี้วะเป็นเรื่องใหญ่ไม่รู้เลยเอ้าไปก่อนพี่ไปเจอน้องชี้ชี้พี่โอ้เอาอีกแล้วไอไดรี่นี่เติมได้ทุกวันเลยปะได้พี่ทุกวันต่อเดือนฮะหมายถึงเดลี่อ๋อเดลี่เดลี่ได้ต่อเดือนเดือนละหนึ่งครั้งเหรอได้พี่เดือนหนึ่งก็รีไงถ้าพี่เติมถ้าพี่เติมแพ็คใหญ่สุดก็คือมารับให้หมดแล้วก็ได้โกลเด้นทิกเก็ตเพิ่มอ๋อโอเคนึกว่าเติมได้ทุกวันให้ผมเรียกไงพี่ทวิถมรุ่นใหญ่เดี๋ยวตอนเนี้ยเติมมาทุกวันแล้วกองครับพี่ไม่ใช่เขาตั้งชื่อไดรี่กูรู้ว่าเติมได้ทุกวันทวิตออกเป็นรุ่นใหญ่เลยตอนเนี้ยกูเรื่องคู่นี้แน่นอนยาวกูว่าแต่เกียวซ่ากูอร่อยขึ้นแล้วอ้าวกูใส่สูตรมาคนเดียวเลยปิงไอปิง
รู้ว่ามันไม่งั้นมันก็ต้องจ่ายอ่ะถูกไหมไอ้สองคนนี้เดินออกไปโดนอีกโดนแน่นอนสองนี้ออกไปเดินโดนอีกรอใครวะใครอ้าวไม่รู้วะใครอ้าใครอ้าเนี่ยใครอ้าไม่อยู่เขาหน้าตาเหมือนบ้างใครอ้าพร้อมปะผมว่าการมาแล้วดาวบนเรือไปขึ้นเหรอเดี๋ยวนี้มาด่าได้อ้วกเลยเร็วเอาล่ะโอเคค่ะตอนนี้ทางไทยและเก้าอี้ก็ได้เดินทางมาถึงที่สภาครบทุกแกงแล้วค่ะนี้จะยังไงดีเดี๋ยวทางเอ็นทีอาร์จะเป็นคนพูดสรุปไหมคะคู่รับว่ะโนโตโนโตนี่ทำไมโนโตมันเยอะทำไมกาเซมันยืนสองวะเอทีไม่อยู่ไปน่ะเพราะถึงมาคุยวะทีดีก็ไม่เขาได้จะพักหลังนี้คืนหรือเปล่าน่าคิดใช่ไม่เข้าก็เลยมาแค่นี้ไม่หรอมึงรู้ไอ้เปิดเออถามมันมาเมื่อกี้อ๋อเหี้ยทำไมคุยมาเป็นไงวะไม่เป็นไงพี่เขาไม่เข้าเฉยกูบอกเลยยาวรุด NTR มาดิเข้าด้วยกันเหตุผลครับว่าก็ไม่เข้าเฉยที่มึงบอกอ่ะกูบอกเลยว่ายาวอ๋อแต่เหตุผลอื่นไม่รู้พี่เขาแค่บอกว่าไม่เข้าเฉยเข้าใจแต่หมายถึงว่ามึงดูโนโตยืนดิไอ้หลัดกูว่าเปิด41แต่จริงๆเขาเห็นเขาบอกตอนแรกที่นี่เขาพร้อม14ใช่ป่ะพรุ่งนี้เอ้ยวันนี้6โมงป่ะเดี๋ยวเขา14ละเขาก็มาทุกวันนะถ้าถามอ่ะเขามาตีทุกวันนะบิ๊กไทม์อ่ะเอาว่าถ้าเกิดว่าไม่มาอย่างนี้คืนน่ะว่ามีปัญหาไปก็นี่ไงก็น่าจะเป็นเรื่องนี้ป่ะอืมมาที่คืนก็มีปัญหาอื้อเลยนี่เลยมาละมา3คนละครับเป็นยังไงพร้อมแล้วครับเขาให้สรุปดิให้สรุปเหรอเราจะถามไทเดนกับเก้าอี้ตัวอื่นนะครับว่าควรทำยังไงดีครับถ้าคนที่มาขอชิงไทเดนแต่ไม่ยอมเข้ามาเล่นครับเป็นยังไงควรทำยังไงดีครับคนนี้มาตรการยังไงกับอีกแก๊งหนึ่งบ้างครับ2วันแล้วครับแล้ววันนี้เขาแจ้งว่าตอนแรกเขาเข้ามาหลังนี้เที่ยงคืนเมื่อกี้ครับเขาเข้ามา38ประมาณ38คนแต่มีคนไม่เข้าประมาณ2คนที่ตามตัวไม่ได้ทุกคนก็เลยออกกันหมดแล้วผมตอนแรกสเกลเจอว่าอยู่ในบ้านเยอะก็เลยปัดของหรือเซตอะไรทุกอย่างพร้อมแล้วปัดนาโนอะไรทุกอย่างพร้อมแล้วอ่ะทั้ง2วันเลยอ่ะแล้วเขาไม่เข้ามาเล่นเลยพวกผมควรทำยังไงดีหรือว่าไทเดนกับเก้าอี้ตัวอื่นมีมาตรการยังไงไหมครับเป็นความเห็นก็ได้ครับเพราะว่าตอนแรกที่คุยกันที่จะไม่ร่างกฎเรื่องเข้ามาเล่นนั้นเพราะว่าคุยกับเบงไว้ว่าน่าจะมีสปิริตกันทางสองแก๊งที่จะเข้ามาเล่นเพราะวันนี้คนในแก๊งทีซีก็บอกผมเองว่าตอนแรกเพื่อนเข้ามาแล้วแต่ตามไม่ได้2คนก็เลยออกกันหมดเลยวันนี้เขาน่าจะหายไปช่วงประมาณเกือบ5ทุ่ม
สี่ทุ่มสี่สิบอ่ะจริงจริงจริงมันน่าจะบวกกันได้อีกไฟหรอว่าไงก่อนลีว่า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 ผมหาว่าไงบ้านมึงมีอะไรกินแบบวะมีเกี๊ยวซ่าห้าอันเพิ่งสั่งมาเมื่อกี้แดกปะล่ะมึงแดกแล้วมึงไม่แดกเหรอแดกอยู่แต่กูแดกไปเยอะแล้วมึงเอาไหมล่ะเดี๋ยวพึ่งสั่งมาเลยผมมันเยอะสั่งมาเยอะสั่ง17อันอ่ะกูยังหิวเลยเดี๋ยวกูเดินไปเอาพวกเราแป๊บนึงได้ได้เออเดี๋ยวไปจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสตอรี่40 40หรือสตอรี่ใหญ่ปกติคนที่เล่นในวอร์ซิตี้ก็เหมือนจะรู้กันทุกแก๊งแล้วว่าก็ควรเล่นกันอย่างน้อย2ลีก็คือพี่ข้ามกับหลังเที่ยงคืนใช่ไหมครับที่เล่นกันเป็นปกติแล้วอันนี้มันเพิ่งวันที่2เองอะวันแรกก็ไม่เข้าวันที่2ก็ไม่เข้าเขาคุยกับใครวะทำไมกูได้ยินเสียงเขาอย่างเดียวเลยวะเขาอธิบายฟังเขาอธิบายฟังมันเมื่อไหร่จบครับแบบนี้โอเคโอเคอันนี้สอบถามได้ไหมครับพี่ก็คือ2วันนี้เล่นกี่ลีมาครับเล่นแค่ลีเดียวครับพีคทามครับสองวันก็คือ2ลีครับพีคทามทั้ง2วันเลยอ๋อก็คือมาแต่พีคทาม2วันเลยใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เจตนาของโนโตก็คือต้องการที่จะเล่นให้จบ 300M ครับไม่มีขอจบไม่มียอมแพ้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับคือต้องการให้เล่นให้จบเท่านั้นส่วนมาตรการที่เหลือก็จะมาปรึกษาคนอื่นนะครับว่าเราควรทำยังไงดีครับไม่ง่ายดักเลยถ้าเขาไม่เข้าอีกจริงไม่หิวแบบว่าแสบท้องอ่ะอะไรจิ้มเปิดอะไรเผ็ดเหรอแต่มันจืดป่ะที่เราว่าพวกมันจืดน้ำจิ้มน้ำจิ้มเลยยังไม่เกี่ยวซ่าเหมือนไก่เลยวะมันยัดเนื้อแน่นในสัตว์เออมีอะไรมึงไม่มีข้าววะแป๊บนึงกูให้เขามาขอความคิดเห็นเนี่ยงานน่ารับนะบอกยาซีเอลเก้าหมื่นอ่ะมีหกแค่หาย40อันก็ได้เปิดแล้วอ่ะเข้าแค่อาเซียเข้าแค่เท่าไหร่นะก็บอกว่าอาเซียเข้าแค่พีคไทม์หลังนี้แก๊งอื่นลองแยกกันปรึกษาครับตอนปรึกษาเลือกวันน่ะกำลังคุยกันว่าทำไงกับแก๊งที่ไม่พร้อมเข้ามาเล่นดีครับไอ้ดำมันอยู่แก๊งแล้วนะซาเวียไอ้ควรได้ครับควรเวลาหน่อยครับโอเคฮัลโหลคุยใครอ่ะครับเอ็กไอ้เดี๋ยวให้อ๋อให้คุยให้บ่มคุยลงคุยกันเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ใช่ครับว่าได้ครับได้ทำยังไงดีถ้าเกิดว่าเขาจะไม่เข้ามาครับถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้ามาเล่นอีกหลังจากโอเคเลือกได้เลยครับเดี๋ยวรอซาเบียมาก่อนครับเฮ้ยอิ่มแล้วเหรอชิ้นนี้เอาไปกี่ชิ้นนี่เสียดายไม่พี่เลยนี่เสียดายเห็นปะหมูก็เยอะนะโอ้ยแม่กูนอนตกหมอนกูเจ็บชิบหายเลยปะแม่เนี่ยมันโคตรใหญ่เลยใหญ่ปะหมูแน่นเลยปะฟังได้ตู้เดี๋ยวเขาฟังดิอ่ะมาคุยกันตามที่เอาตู้ที่ตู้พูดมาก็ได้ครับคือเขาเข้าแต่พีคทามใช่ไหมคือ2วันใช่ไหมพี่เมื่อวานเล่นกันถึง4 ทุ่มครับเหมือนว่าเขาจะปล่อยกับไฟหนึ่งว่างก็คือช่วง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่มันได้ไฟหนึ่งอ่ะคือเขายังไม่เล่นเขาออกเมืองไปหมดเลยแล้วก็หลังเที่ยงคืนก็ไม่เข้าเมื่อวานนะส่วนของวันนี้ที่ได้ยินเขาพูดหน้าบ้านเหมือนเขาบอกว่ามึงตามเพื่อนให้เข้ามาให้หมดดิมึงมี38-39คนมึงก็ไม่เล่นหรอมึงจะรอพร้อมอะไรสักอย่างเลยแล้วเขาบอกให้ตามเพื่อนให้มาเข้ามาให้หมดแล้วทีนี้ผมก็ตามเรื่อยๆเขาบอกว่าเขาจอดคุยอ่ะเขาบอกว่าขอคุยอ่ะแล้วก็คุยเนี่ยแล้วก็มาสภากันมันได้ขอคุยกับเอทีอาร์ใช่ไหมหรือว่าขอคุยที่สภาไม่ขอคุยตรงนั้นอะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงว่าเขาตามเพื่อนเข้ามาแต่เพื่อนไม่ยอมเหมือนว่าเขาจะเล่นแต่เพื่อนอะที่เหลือไม่เล่นเพราะว่าคนมันขาดคนอยู่สองคนนี่แหละเขาเลยไม่เล่นคือจริงๆมันไม่ต้องรวมคุยก็ได้ปะวะปกติคือมันก็ต้องตีอยู่แล้วปะวะหมายถึงว่าปกติที่มันตีกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันก็ตีกันลีเดียวไม่ได้ยกเว้นว่าคุยกันเองไม่ใช่หรอวะหมายถึงว่าเอาตามที่มันเป็นปกติอะถูกไหมคือจริงๆปกติซาเวียก็เป็นแบบเดียวกันถูกไหมครับถ้าอย่างเหมือนอย่างที่เราเคยตีกันปุ๊บถ้ารู้สึกว่าหลังเที่ยงคือซาเวียจะพักซาเวียก็จะบอกหรือผมจะพักผมก็บอกซาเวียอยู่ที่ว่าตกลงกันโอเคหรือไม่โอเคถูกไหมใช่ครับพี่ใช่แล้วทุกแก๊งอะครับเป็นไงบ้างอย่างของไกอาออควีนหรือว่าดีเคเจอกันมายังไงผมไม่รู้ไงแต่ที่ผมเคยตีกันมันเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนที่ตีกับเอทีอาร์ก็เป็นอย่างเงี้ยก็คุยกันถ้าเกิดว่าคุยว่าจะพักก็พูดกันตรงว่าพักก็พักว่าหลักๆที่ผมอันนี้งงก็คือมันเป็นแค่วันแรกวันสองไม่ใช่แบบถ้าตีกันอาทิตย์นึงแล้วแบ
หลังนี้คืนจะไม่มาสักวันสองวันก็มันก็ไม่ได้น่าเกลียดเข้าใจไหมเข้าใจตู่ก็ใช่ไงก็พี่ก็พี่ถึงบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ควรต้องสองรีอยู่แล้วอ่ะมันเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วที่เราตีกันอ่ะหมายถึงว่าเอาตามปกติที่มันเคยเป็นเลยนะหมายถึงว่ามันก็เป็นมาจนถึงทุกวันนี้นะผมต่ำมาสองรีอ่ะครับอันนี้คือมีใครถามเหตุผลฟังเขาเรียงครับว่าเพราะอะไรต้องถามตู่อ่ะนี่พี่ไม่รู้ว่าคือเมื่อวานไม่ได้ถามแต่วันนี้เขาบอกเองว่าคนเขาขาดแค่คนหนึ่งคนหรือสองคนแล้วเขาเลยไม่เล่นเลยคือเขามีประมาณ38 39เข้าเมืองมาแล้วนะแล้วก็ออกเมืองไปหมดเลยเพราะว่าคนไม่ครบ41ก็เลยไม่เล่นมันโดยปกติมันไม่ได้ป่าววะคือเข้ามาแล้วครับแต่ไม่ยอมเล่นใช่ไหมใช่เข้ามาเต็มบ้านเลยแบบเต็มบ้านแบบเต็มแก๊งอ่ะแบบเหมือนคนเต็มแก๊งอ่ะแบบรอเสร็จจะเล่นแล้วอ่ะแล้วอยู่ดีเหมือนว่าเขาบอกว่าตามคนไม่ได้คนหรือสองคนเขาเลยออกหมดเลยก็เหลือเนี่ยตู้ไปอย่างงี้ได้ไหมเรียกกาเซียมาด้วยได้ไหมเอาให้เขามาพูดเลยได้ไหมแบบว่าคุยกันไม่เคลียร์ไปก่อนเลยตรงเนี้ยผมว่าอันนี้มันก็ไม่เหมาะสมว่ะถ้าพูดกันตรงๆอ่ะผมว่าอันนี้มันไม่เหมาะสมเลยอ่ะของดีเคปกติก็คือถ้าเล่นก็คือเล่นเป็นพีคไทม์กับหลังเที่ยงคืนครับเล่นตอนใช่ใช่โดยปกติมันจะเป็นพีคไทม์หลังเที่ยงคืนอยู่แล้วป่ะก็มันก็เป็นอย่างนี้ทุกทีแบบออโต้อยู่แล้วนี่เพราะว่าถ้าโดยปกติเอาจริงๆที่แบบว่ามันเคยเป็นถ้าเอาตามไอ้กฎประเทศที่มันเคยเป็นเลยอ่ะคือเอาจริงถ้าไม่เข้าแม่งแจ้งใบก็ได้เลยนะถูกไหมเพราะมันถือว่าหนีสตอรี่อ่ะถ้าเอาตรงแค่แบบว่าถ้าไม่ใช่แบบว่าที่คุยกันเองอ่ะถูกไหมถูกแต่แค่ว่าทุกแก๊งแค่ไม่แจ้งกันเพราะว่าเอ้ยมันก็แบบช่างมันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันคือไม่ได้เลยเกิดอะไรขึ้นครับลองอธิบายได้ไหมซาเวียถามนะครับคือตอนแรกพวกนี้เข้ามาแล้วครับแล้วก็เพื่อนให้พักกันอะไรเงี้ยแล้วคือแบบว่าก็เดี๋ยวเอางี้ดีไหมครับผู้นี้อยากเสนอว่าเดี๋ยวลองให้ไทเดนก็กับเก้าอี้อ่ะลองตกลงกันดูเลยก็ได้ครับถ้าเกิดสมมติว่าหลังจากนี้ไม่เข้าแบบว่าออนพิกทามหรือเที่ยงคืนอะไรเงี้ยครับจะมีบทลงโทษยังไงลองคุยกันดูก็ได้ครับคือยังไงนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดไม่เข้าแบบว่าขอเล่นรีเดียวนี่หรอใช่ไหมหรือว่ายังไงผมไม่เข้าใจใช่ครับถ้าหลังจากนี้ครับแล้วคือถ้าเกิดวันนี้อยากเล่นต่อก็เดี๋ยวหนูเล่นได้เลยครับเอาซาเบียพูดเลยครับต้องเป็นการตกลงกับNTR หรือเปล่าครับใช่คือที่ผมจะบอกคือถ้าจะให้ไทเดนหรือโกยี้ไปตัดสินตรงส่วนนั้นผมว่าไม่ได้หรอกครับแต่ว่าคืออันดับแรกคือต้องถามเหตุผลก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งเมื่อวานแล้วก็วันนี้ครับคือเมื่อวานอะหนูไม่อยู่ครับแต่ว่าวันนี้หนูยังไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าหนูเข้ามาแล้วก็เหมือนเพื่อนให้ไปพักกันเลยคือเมื่อวานกับวันนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับใช่แต่ว่ามีคนที่แบบจุดเปลี่ยนหรือว่าจุดสำคัญของทีซีอะครับพี่แต่ว่าคนในวอลอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่สบายอะครับพี่แล้วก็แบบว่าต้องไปพักแบบเนี้ยครับแล้วก็แบบว่าพวกผมแบบว่าอันนี้ไม่ได้อ้างนะครับพี่แบบว่าเลือกที่จะเล่น14ฟิกทามอะครับแต่ว่าวงล้อได้12ใช่ไหมผมก็เล่นกันให้เต็มที่แล้วครับที่จริงก็เข้ามาจะเล่นนะครับฟิกทามแต่ว่าเอ๊ะต่างเรื่องคืนวันนี้แต่ว่าคนมันขาด2ครับก็แบบว่าตัดสินใจกันแบบไม่เล่นนะครับพี่แต่ซึ่งถ้าเกิดว่าพูดอย่างนี้หมายความว่าคือถ้า14ก็แปลว่าจะมาตลอดอย่างนี้แหละครับใช่ไหมใช่ครับแบบว่าหลังจากวันนี้ใช่ไหมครับพี่ก็แบบว่ามีกี่คนก็แบบเต็มที่คุณเลือกที่มาจะทัดวันที่เท่าไหร่นะเมื่อวานอ่ะคือถ้าคุณเลือกวันที่พร้อมแล้วคุณมาท้ามันจะดีกว่านี้แต่คุณเลือกมาวันผิดอ่ะเข้าใจครับพี่หนุ่มเข้าใจอย่างนี้มันไม่แฟร์กับฝั่งนะเข้าใจครับพี่แล้วผมว่าที่คุยมันก็ควรคุยกับเอ็นทีอาร์ครับเพราะว่าเราตีเอ็นทีอาร์ด้วยอ่ะคือถ้าเกิดว่าหมายถึงว่าพานแต่แรกแล้วที่ผมจะบอกมันต้องคุยเอ็นทีอาร์อย่างเดียวเลยเพราะว่ามันเป็นการตกลงกันเองแล้วครับอันนี้มันการว่าถ้าเอาจริงถ้าไม่เข้าอย่างนี้พูดตรงๆถามเอาถ้าถามมาตรงๆคือถ้าเอ็นทีอาร์จะแจ้งไปมันก็แจ้งได้เลยอันนี้แบบว่าไม่ได้เข้าข้างนะแต่ว่าจริงๆแล้วโดยปกติแล้วทุกแก๊งที่เวลาตีกันครับถ้าแบบว่าจะไม่เข้าอ่ะหรือแบบว่าไม่ไหวจริงหรือแบบเอ้ยพรุ่งนี้ติดธุระหรืออะไรเงี้ยมันควรต้องคุยกันครับไม่ใช่แบบว่าไม่มาไปเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้มันกลายเป็นว่ามันเหมือนกับว่าพูดตรงมันไม่สปิริตครับหมายถึงว่าถ้าเอากันตรงๆนะมันไม่สปิริตเลยอ่ะต้องถามเอ็นทีอาร์ต้องการอะไรตู้ตู้ครับเอางี้ก่อนเลยก่อนครับเพราะว่าพุดดิ้งขอโทษแทนเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ทางไอทีอาร์แบบว่ามีความเห็นยังไงบ้างครับหลังจากนี้ไม่รู้เขาถามว่ามีความเห็นยังไงบ้างเนี่ยทางไอทีอาร์ต้องการยังไงบ้างล่ะครับต้องการอะไรบ้างเขาบอกอะฮัลโหลในวอร์ดได้ยินไหมเนี่ย
แต่วันนี้ตอนที่ผมโดนย้ำอาวุธอะผมมี39คนผมยังเล่นเลยนะเพราะว่าน้องผมไปแข่งอีสปอร์ตคนนึงใช่ไหมอีกคนนึงต้องสแกนหน้าออกจากงานแล้วก็กลับบ้านอ่ะผมโดนย้ำอาวุธหนึ่งคนผมยังเล่นเลยนะอันนี้คุณไม่อยู่2คนคุณก็ไม่เล่นเมื่อวานพุดดิ้งบอกพุดดิ้งไม่อยู่แสดงว่ามี40คนคุณก็ไม่เล่นแล้วอย่างนี้ผมต้องทำไงครับคือสุดท้ายแล้ววงล้อมันก็หมุนได้12ครับต่อให้คุณบอกว่าคุณพร้อม14มันก็ไม่ได้อยู่ดีปะก็มันหมุนมาแล้วก็คือมันก็อยู่ที่ดวงเราปะว่ามันจะตกที่12หรือ14อ่ะถูกไหมคือแต่มันคุณดันชัวร์ที่มันตกวันที่12อะยาวแน่เรื่องนี้ไม่ครบผมก็เล่นตลอดอะวันนี้โดนยามอาวุธ1คนโดนยามอาวุธ1คนก็เล่นเมื่อวานคุณไม่อยู่คนนึงหลังเที่ยงคืนคุณไม่เข้ามันก็แปลกๆปะงั้นอย่างมันชิงไทเรนอะมันเป็นสตอรี่ใหญ่อะมันไม่ใช่แบบเราตีกันเฉยอะมันแบบมันมีผลได้ผลเสียเยอะถ้าคุณชนะไทเรนคุณก็ได้แบบเยอะมากอะแบบคุณคลองได้หลายอย่างเลยอะแต่นี่คือแบบต้องมานั่งเล่นแบบทางที่แบบตัวพูดก็ถูกก็ไม่รู้ต้องตามหมาถ้าเกิดว่าการเสียชนะขึ้นมาแล้วการเสียได้นี่แม่ง5ล้านกี่วันจบอะมหาศาลเลยอะ3เดือนเหรอตีกัน3เดือนเหรอถึงจะจบเพราะว่าเล่นกันแค่พิกทามอย่างเดียวเพราะถ้าวันไหน GC ไม่ครบก็ไม่เล่นเลยแล้วอย่างนึงที่ผมสงสัยก็คือบอสคุณอะบอสเวงอะคือเขาแบบพูดมาเต็มปากแล้วว่าเขามีสปิริตมากพอทำไมพวกคุณถึงไม่มีสปิริตอะผมงงตรงนี้มากเลยคือบอสคุณแบบหน้ามาแบบชิงทายเดนแล้วแบบบอกว่ามีสปิริตสุดท้ายแล้วเมื่อวานขาดคนนึงก็ไม่เล่นวันนี้ขาดสองคนก็ไม่เล่นเมื่อวานขาดสี่คนครับพี่วันนี้ขาดสามคนแต่ว่าเข้าใจครับพี่ผมขอโทษด้วยครับพี่ที่ผ่านมาแบบว่าหลังจากนี้แบบว่าจะเล่นให้เต็มทีแล้วมีกี่คนก็เล่นครับโอเคไหมครับพี่พี่เสนออย่างเงี้ยตู้ครับพี่ต้องการอะไรบอกมาได้เลยพี่ฟรีเอ็นทีอาร์แล้วก็เริ่มหนึ่งเก้าอี้พี่เอาคนที่ไม่พอมันต้องเสียอะไรสักอย่างนึงแอนไม่แปรคนที่รออันนี้ผมจะอธิบายเหมือนตอนที่ GC จะไม่มาตรงนี้ใช่ไหมผมบอกไปว่าถ้าสมมติเราเล่นกันมาอาทิตย์นึงแล้วอะแล้ว GC จะไม่เข้าหลังเที่ยงคืนอะผมจะเข้าใจได้เลยนะเพราะก่อนหน้านี้ผมก็เคยเตรียมไว้มาแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วหลังเที่ยงคืนผมไม่เข้าอย่างเงี้ยเพราะมันเพียงจริงอะคืออันนี้เราเพิ่งเล่นกันไม่ถึงแบบ3วันเลยวัน2วันอะคืออยู่ดีก็ไม่เข้าหลังเที่ยงคืนมันก็แปลกๆอะคือก่อนหน้านี้ที่ผมเตรียมเป็นอาทิตย์หลังเที่ยงคืนผมยังเข้าเลยอะเป็นอาทิตย์อะแล้วแบบอยู่ดีเรื่องจริงไม่พูดถูกนี่ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยอะอันนี้มันพูดถูกเพราะตอนที่เราตีกับเอเดียคิดก็มันก็มานะหรือว่าใครอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมาจริงคืออาจจะเป็นแบบมาตรฐานต่อไปเลยคือถ้าตกลงกันเล่นกันแล้วอะแล้วถ้าไม่เข้าอะถ้าสมมติว่ามีรถประมูลอะต้องเสียอย่างน้อยวันละ1คันอะไปหน้าคือเสีย1คันอะหมายถึงแบบไม่ได้ใช้นะห้ามใช้อะไม่รอ2วันก็เสียไป2คันไปค่อยตัดลงไปอะหมายถึงห้ามใช้ในสตอรี่นั้นๆใช่ครับใช่ครับไม่กว่าจะจบอะก็คือเหมือนอารมณ์มาส่งรถให้สภาไปเลยแล้วก็ห้ามใช้ไปเลยถูกป่ะคันนึงใช่ครับใช่อืมอันนี้ก็ดีนะถามส่วนรวมเนี่ยส่วนรวมว่าไงแต่กูว่าดีนะอันนี้มันก็ว่าถ้าตัวเองตัดใจว่าโอเคแม่งไม่ไหวจริงอ่ะก็แปลว่ามึงก็ต้องเสียสิ่งที่ทำให้คนเขาต้องรออ่ะอย่างน้อยก็ลดอ่ะก็แค่ไม่ได้ใช้ในตอรี่นั้นนะแต่ไม่ได้เสียไปเลยแต่แค่ว่าลดไม่ได้ใช้อ่ะใช่ตัวว่าไงอ่ะไอ้ตัดสินใจร่วมนะครับพี่เขาให้พวกพี่ตัดสินใจอ่ะพวกผมมีแค่หน้าที่อ๋ออ่ะงั้นเอาชาเวียว่าไงครับเห็นด้วยไหมแบบนี้ต้องได้ครับพี่แต่อันนี้คือเราจะใช้ไปถึงทุกเหตุการณ์ในเมืองเลยไหมครับหรือว่าเฉพาะแค่ชิงเก้าอี้หรือชิงไทเดนก็เป็นพวกชิงเก้าอี้หรือชิงไทเดนไหมครับเพราะว่ามันพูดตรงๆมันก็เป็นเรื่องใหญ่อ่ะมันเป็นเรื่องของทั้งเก้าอี้ก็มีสิทธิประโยชน์ของเก้าอี้ไทเดนก็มีสิทธิประโยชน์ของไทเดนก็เอาไปใช้แบบเรื่องใหญ่ใหญ่ไหมล่ะสมมติในอนาคตแบบเป็นแก๊งที่ไม่มีรถประมูลครับพี่เป็นตัดปืนไหมเอาปืนหายไปเลยพี่ปืนหายไปเลยกระบอกนึงอะถ้าปืนหายไปเลยกระบอกนึงพี่ว่าสู้ให้สภาปรับแล้วเอาเงินเข้าสภาให้สภาไปทำอะไรช่วยในนี่แก๊งที่ยังอยู่เลยดีกว่าพี่หมายถึงแบบไม่ได้ใช้อะก็ค่อยตัดไปอะหมายถึงแบบเป็นเหมือนสภายึดไว้ก่อนอะไรเงี้ยพี่ประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับแต่กรณีไม่มีแบบแก๊งไม่มีรถประมูลอะเพื่ออนาคตมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไงแบบตกลงวันเล่นกันแบบ2วันแบบไม่เข้าหรือแบบเข้ารีเดียวอะไรก็อย่างน้อยก็ทำให้คู่ต่อสู้ได้เขาเรียกว่าอะไรได้เปรียบอะดีกว่าแบบมารอ
ถ้ามันไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเห็นด้วยครับพี่เพราะว่าคนรอมันก็เสียผลประโยชน์จริงพี่ใช่ทีนี้ผมถามต่อ นิดนึงกรณีอย่างเนี้ยก็คือเป็น GC ที่ไม่ได้เข้ามาเล่น2วันใช่มั้ยพี่แล้วสมมติว่าจะมีรถ2คันที่จะไม่ได้ใช้เนี่ยใครจะเป็นฝ่ายที่ได้เลือกรถที่ไม่ได้ใช้ครับ NTR หรือว่าการเซียนเลือกเองน่าต้องเป็น NTR นะถ้าสมมติผมไม่ได้ตีนะถ้าเป็นผมก็ต้องไม่คนที่เสียผลประโยชน์ต้องเลือกอ่ะแต่ที่พูดก็ถูกต้องนะว่าถ้าสมมติว่าคนที่เสียผลประโยชน์ก็ต้องเป็นคนเลือกให้ว่าคันไหนห้ามถูกใช้หรือว่าปืนต้องที่คนไหนห้ามถูกใช้อะไรแบบเนี้ยเอาไว้กดเนี้ยคือถ้ามันจะมีขึ้นมาอยากให้แบบรักษาสิทธิ์กันทุกคนนะแบบให้มันดูแบบมีเอฟเฟกต์ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่จะได้แบบว่าเล่นกันแบบไม่ต้องรอกันแต่ถ้าไม่รักษาสิทธิ์ก็จะโดนตัดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนแบบตัวเองแบบจนเสียเปรียบอะไรเงี้ยเหมือนมีอะไรแบบจี้หลังอยู่ตลอดเวลาบังคับแบบให้แบบให้แบบคิดนะว่าแบบถ้าไม่เข้ามาก็เสียรถเสียปืนอะไรเงี้ยยังไงอ่ะเราตกลงกันกันได้มั้งเนี่ยเราตกลงกันเองเลยเอาซาเบียว่างไงครับเห็นด้วยไหมได้ครับพี่เห็นด้วยครับให้ฝั่งตรงข้ามเลือกไปเลยให้ฝั่งตรงข้ามมันต้องถ้าถามกูมันต้องเป็นฝั่งตรงข้ามเลือกอยู่แล้วเว้ยคนที่เสียผลประโยชน์ต้องเป็นคนเลือกอยู่แล้วอ่ะแล้วกายอะไรครับว่าไงเห็นด้วยครับพี่เพราะผมก็โดนมาตั้งแต่ตอนเล่นแบบคาเมรอนครับพี่เรื่องนี้ออควีนนะครับออควีนเห็นด้วยครับเห็นด้วยแล้วดีเคครับดีเคเห็นด้วยครับแต่ผมอยากเสริมเป็นเรื่องที่แบบว่าจำนวนคนที่แบบว่าเข้ามาเกินจำนวนครึ่งหนึ่งของแก๊งครับไม่งั้นยังไงครับยังไงเข้ามาเป็นอย่างเช่นแบบว่ามี40สล็อตแบบเข้ามาแค่แบบเล่นแค่10คนครับมันจะดูเหมือนเป็นการหม่งครับดังนั้นผมก็แบบอยากมองว่าเป็นไม่นับเป็นไฟบ่งเพื่อไม่ให้แบบเสียตรงนี้อ่ะใช่ครับงั้นก็ควรต้องเกิดขึ้นแก๊งป่ะรอบพอมากก็ควรต้องเกิดขึ้นแก๊ง30ดีกว่าบ้างพี่30ก็ได้พี่ใช่ใช่ก็30สแตนดาร์ดคือต้อง30จะไม่พร้อมไงก็ต้อง30ให้สภาเป็นคนเช็คเลยทั้งนี้สภาบ้านเช็คถูกป่ะให้สภาบ้านคนเช็คให้ว่าครบจริงหรือเปล่า30หรือแค่29หรือแค่28หรือแค่25แบบนี้แล้วซาเวียออควินไกอาว่าไงครับอันนี้เห็นด้วยไหมว่าขั้นต่ำต้อง30ให้สภาบ้านเป็นคนเช็คเห็นด้วยครับออควินไกอาเห็นด้วยครับได้ครับมันก็ตามนั้นงั้นก็นั่นแหละก็ลงมาตีนี้เกิดในเคสที่แบบว่าเข้ามา30แต่ไม่มาไฟแต่อยู่ในเมืองเราจะนับเป็นกรณีแบบไหนหรือว่าไม่นับผมนับว่าผมคิดว่าควรจะนับเป็น1ไฟครับต้องมี1ไฟแน่ๆไม่งั้นก็จะแบบก็เหมือนอารมณ์แบบว่ามันก็เหมือนบังคับไฟอ่ะถูกไหมล่ะใช่ครับดีเคคิดว่าอย่างนั้น30คนเข้ามาหลบครับมันก็ไม่ต่างกับเดิมถูกไหมไปครับครับผมก็ตามนะครับอย่างน้อยต้องมี1ไฟนะก็แบบว่าขั้นต่ำต้องมี1ไฟคน30ถ้ามาไม่เอาไฟหรือว่าคนไม่ครบ30ก็นับว่าไฟนั้นไม่เกิดขึ้นก็จนกว่าจะครบถูกไหมก็จะนับเป็น1ไฟอันนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจกันหมดแบบเดียวกันโอเคหมดไหมครับฝั่งเก้าอี้แล้วก็ฝั่งลาเบียว่าไงได้ครับพี่ได้ครับตามนี้เลยตัวพี่เฉินผมว่าไอ้ที่พี่คุยกันอยู่ตอนนี้ผมว่าถ้ามองเป็นเคสสตัดดี้มันก็ผลก็เสียผมก็เสียผลประโยชน์อย่างดีอยู่ดีมันก็ต้องเริ่มใช้กฎนี้ไปเลยก็คือเขาไม่มา2วันก็ต้องโดนตัดไปเลยอ่ะ2วันเนี้ยมันจะมันไม่งั้นผมโดนเคสสตัดดี้เยอะเกินอ่ะไม่งั้นมันเสียเปรียบหลายอย่างอ่ะมันเสียหลายทางเกินอ่ะคือกฎมันก็เพิ่งตั้งคือผมว่ามันต้องใช้เลยอ่ะเอาเป็นกลางที่ว่า1กับ2คันสุ่มเลยถ้าออกคันไหนก็2ถ้าออกมาเป็น2ก็2ถ้าออกมาเป็น1ก็1ตามนั้นโอเคงั้นสุ่มได้ครับได้กลางๆอันนี้บอก GC นะครับตอนนี้มันเพิ่ง 01:20 ถ้าตามเพื่อนมาทันก็อาจจะเหลือแค่คันเดียวนะ GC ตีเพิ่ง 01:20 เอง30คนน่ะถ้าตามมาก็อู๊ดหายครับซวยครับผมบอกเลย30คนดิ้งทำได้ปะตามเพื่อนไหมจากตอนแรกมีตั้งเกือบ40อ่ะอันนี้ผ่านไปชั่วโมงเดียวเอง30คนน่าจะเข้ามาน่าจะคนที่จะเซฟรถผมแดงไว้นะถ้าตามมาก็น่าจะยังได้เล่นกันอยู่30เดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะคะ
ครับคุณครับพี่นะครับวันนี้คุณพี่อมนึงตรงเด็กไปนอนคนนึงอ่ะอันนี้เที่ยงคืนนี่เข้าวันที่2ใช่ป่ะตู่ใช่ครับพี่เมื่อวันแรกไม่เข้าไม่อะไรวันนี้ไปดีดินเขาพูดพอดีไงว่าเขาบอกว่าเขามี38 39คนแต่เขาไม่เล่นก็เล่นเรียกมาคุยดีกว่าอันดิวเป็นคนพูดเองเลยบอกว่า38คนไม่พร้อมเล่นก็เลยออกตอนแรกเขาพูดว่าเขามี38แล้วเขาบอกว่าเหมือนมีคนในวอร์2คนเขาบอกว่า2คนนั้นอาจจะไม่เล่นทุกคนก็ลงความเห็นกันว่าโอเคนะก็ไม่ต้องเล่นเลยครับยึดรถครับยึดรถสะพายยึดสะพายเป็นคนยึดเมื่อพวกมึงตามเพื่อนเข้ามาดิไงก็ต้องเล่นแอนดิวเป็นคนพูดเองเลยสะพายเป็นคนยึดนั่นแหละสุดท้ายเขาบอกว่าเพื่อออกเบอร์ไม่ถึง5ที่เขาบอกว่าตามไม่ได้แล้วสะพายจะเป็นคนยึดไว้ครับตอนนี้จบก็เอาคืนไปอะไรประมาณนี้อันนี้มันก็ไม่ได้จริงอ่ะไม่เข้ามาตีอันนี้มันก็ไม่ได้ปวดหลังป่ะใช่ครับเขาไม่ยอมเข้ามามันก็ไม่ได้อ่ะเอาตรงมันก็ไม่ได้อ่ะอย่างที่เราเคยเล่นเห็นปะล่ะมันคนมารอมันก็ไม่ได้จริงๆอ่ะด้วยว่าหลังจากนั้นพี่ว่ามันก็น่าจะก็น่าต้องคิดเยอะแล้วอ่ะถ้าเกิดไม่เข้าเขาก็เสียรถเสียไปเรื่อยๆรถหมดก็กลายเป็นปืนผมไม่เข้านะผมยอมเสียรถดีกว่าเพราะว่าเข้าอาวุธหายหมดแน่ดูกองอ่ะมันแล้วมันจะจบสัตว์มีขู่ฆ่าไว้ด้วยไอสัตว์เหี้ยมีขู่ฆ่าไว้ด้วยมีขู่ไว้ด้วยไอ้เหี้ยสวัสดีครับพี่ชายเฉินนั่นแหละพี่ต้องมีกฎไอ้สอเดนกับเก้าอี้ไม่ได้ดูสัตว์เดี๋ยวนี้ยิงเหรอทักหาไม่ตอบชิงง่ายไปตอบตลอดยิงชิปหายอยากชิงเอฟตอบทุกไฟสวัสดีครับพี่ทำไมคือไฟไหนไม่ตอบแบบคือไปแบบหัวตั้งแล้วแบบคือจะยิงมึงทักมาตอนไหนมึงทักมาตอนไหนพี่รักนั่นมาเลยเลย23นาทีเลยเบอร์อะไรนี่เบอร์มึงเหรอ28330ขอข้าวหน่อยโอ้ยเบอร์ไม่เคยเมดกูเลยดิพี่ข้าวหน่อยเอาไอ้เหี้ยเบอร์มึงกูจะรู้เหรอเผื่อเหี้ยคนมันพิมพ์แย่กูจะรู้มึงมั้ยเนี่ย191โอเคพี่งั้นให้อภัยกันได้ถ้างี้ใจมาหรืออะไรวะเฮ้ยมึงเป็นเหี้ยน่ะเฮ้ยดูเคยด่ากันแล้วรู้จักกูมาตั้งนานก็ไม่เอาเบอร์ให้กูกูจะรู้มึงมั้ยเนี่ยพี่ดูมันดิเหี้ยกอดเหี้ยเลยน่ะน้องพี่เนี่ยมันใช่เปล่าวะเออก็มันเอาเตี้ยไม่ได้ป่ะเออทีนี้อะไรก็ไม่รู้สึกดีมึงไม่ได้ไงให้มันด่ามั้ยล่ะเอาแม่ให้กูบอกให้มันด่ามั้ยแฮปปี้แม่งชิบหายเลยเปี้ยงแตกเปี้ยงด่ากูดีสัตว์ด่ากูไม่ด่าครับไม่ด่าครับพี่ไม่พี่ทาแต่วันนี้อันนี้นะจะพิมพ์ไปจะไปนะข้อความพี่เจอแลนแดงนะขออนุญาตขอเลยนะเดี๋ยวจะพิมพ์ไปนะข้อความแฮปปี้ตามไอ้สอนี่น้องรักมึงเลยเหรอใช่ว่าติดข้างไข่อะไรพี่เชียปากดีชิบหายพี่รู้ไหมวันนี้ยาสอเอ้าไอ้เชียย้ำอ่ะผมพูดเลยผิดเนี่ยไอ้เชียตามกับพี่แฮปเนี่ยแม่งหลายรอบจัดเลยหนูยอมไปแท้คนนี้แหละครับใหญ่พูดดีกับมันเอ้าพี่เชิญอะไรพี่เนี่ยไม่น่าได้ครับพี่อันนี้ถ้าเรื่องพูดดีกับพี่สองคนนี้พี่เชียเป็นคนบอกครับอันนี้ผมดื้อไม่ได้จริงเถียงเดียวเถียงผมน่าจะหมดอนาคตอ่ะพี่เถียงผมบอกให้เถียงถือว่ากูเลิกให้ก็แบบเพิ่งมีมาครับพี่ถือว่าแล้วไปเราเชื่อมาขู่กูได้สัตว์ที่ว่าต้องไม่ได้มาฟังไอ้ยามันเข้าวันที่สองแล้วอ่ะพี่ติวเอาไงครับพี่กูฟังก่อนไม่งั้นถ้าอยากให้มันเป็นวันอื่นวันนี้หลังเที่ยงคืนยังไงต้องเข้ามาเล่นอ่ะถ้าอะไรถ้าในมุมมองพี่นะไม่รู้ว่าเก้าอี้ตัวอื่นหรือว่าไทเดนเอ้ยเดี๋ยวว่าไงถ้าเกิดนับจากหลังวันเนี้ยมันก็เริ่มเล่นพรุ่งนี้อยู่แล้วอะกลายเป็นว่ามันก็เข้าทางผลประโยชน์ของ GC เต็มๆเลยไอ้ที่อาที่รอมา2วันเค้ามันรู้สึกไม่แฟร์ครับมันต้องมีอะไรบ้างงั้นเป็นรถ1คันได้มั้ยครับพี่เพราะผมเข้าใจในมุมเอ็นทีอาร์อยู่ครับมันเป็นรถ1คันแทนได้มั้ยครับคือวันนี้กาเซียสไม่เล่นแน่ๆใช่ไหมครับไม่สะดวกแน่ๆใช่ไหมพี่ทามาผมเล่นไปแล้วแต่ว่าแบบหลังเที่ยงคืนใช่ไหมไม่ถึงเที่ยงคืนครับอ๋อหลังเที่ยงคืนน่าจะไม่เลยเพื่อนแบบว่าแยกย้ายกันไปแล้วบางคนก็แบบไปข้างนอกแล้วบางคนก็แบบปิดคอมไปแล้วบ้างแบบมันตามไม่ได้แล้วครับพี่ถ้าอย่างนั้นก็แบบที่พี่หลงบอกตอนแรกไหมครับก็คือวงล้อไปเลยแบบว่าเป็นกลางวงล้อแหละครับพี่ใช่ครับหนึ่งหรือสองคันอันนี้น่าจะแฟร์ที่สุดผมว่านะอยู่ที่ดวงอ่ะงั้นถ้าสมมติหมุนวงล้อผมขอเป็นคนเลือกรถได้ไหมครับพี่
ยึดตามกฎที่คุยไปเลยใช่ครับเอาตามที่คุยเลยแล้วก็เป็น NTR ที่ได้เลือกรถที่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ผิดเอาเป็นอย่างนี้ได้นะครับก็2เหงาขอให้เนี่ยเลือก1คันได้ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวยึดอาวุธของพุดดิ้งบางส่วนไปได้นะครับให้สภายึดไปก่อนก็ได้ครับอาวุธของพุดดิ้งอะไรเงี้ยเรื่องยึดอาวุธอะครับพี่หลงผมว่าเราน่าจะต้องคุยสภาก่อนนะพี่เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาทำให้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับทางนายกด้วยยึดอาวุธมันเอาไว้ในกรณีที่ไม่มีรถเหลือแล้วไม่มีรถเหลือเลยเปลี่ยนเป็นยึดปืนซัมติงได้ไหมครับงั้นอะไอ้สัตว์ปืน4ใช่ไหมไม่ครับปืนของซัมติงครับคนอ๋อน้องยืดซัมติงอ่ะเอาไหมกูนึกหน้าคนละซัมติงเลยสัตว์เอาเป็นเก้าอี้เราเนี่ยเราตกลงกันเลยวงล้อวงล้อมีแค่2ช้อยผมมีให้2ช้อยวงล้อสุ่ม1ถึง2หรือจะตัด1โหวตแล้วทีละคนแล้วทีละตัวเลยครับซอรี่ตาเวียว่าไงครับเอาไทเดนก่อนนะเราผมแล้วพี่ว่าเอาตามที่พี่หลงบอกตอนแรกก็ได้พี่มันผมว่ามันคนละครึ่งทางอะพี่ถ้าพูดตรงนะมึงอยากตัดตัวดิมึงเลือกดิเลือกมาเร็วจะได้ถามคนอื่นต่อวงล้อก็ได้พี่ผมว่าน่าต้องแบบนั้นแหละพี่ดูไว้วงล้อแกงอื่นนะควินวงล้อครับแกยาวงล้อครับ EK วงล้อครับน่าจะเอกชันน่าจะตามนะครับวงล้อเลยครับเอาเป็นงี้ถ้ามันออก2อันนี้เป็นน่าจะเป็นเคสสตาร์ตี้เนาะเอทีอาร์เลือก1การเซตเลือก1จบก็ออกมา2คันนะโอเคไหมจบแฟร์ๆนะโอเคครับการเซตได้ไหมครับแบบนี้ขอโทษนะครับผมว่าตอนนี้การเซตถ้าเลือกไม่ได้แล้วนอกจากว่าจะเข้ามาอย่างเดียวอะตอนนี้มันต้องแบบนี้แล้วถ้ามติลงอย่างนี้แล้วอะมันต้องได้แล้วล่ะแต่แค่ว่ายกเว้นถ้าวันนี้เข้าอ่ะมันก็จะเหลือแค่คันเดียวปะเพราะว่าไม่เอาฮาคูโชนะครับก็เข้าวันเนี้ยอันนี้ไม่นับมอเตอร์ไซค์นะครับใช่ไหมมันต้องนับหมดเพราะมันรวมเป็นรถประมูลนะใช่อะไรที่เป็นรถประมูลนะนับหมดมันนับเหมือนกันอ่ะมันต้องกันวะเพราะว่าเวลาเราประมูลเราก็นับผิดจากรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันอ่ะอืมใช่จะมีมอเตอร์ไซค์ไม่ทำให้เข้าไม่ได้สวยอ่ะเราไม่มีมอเตอร์ไซค์ละคันเลยเฮ้ยพี่มีพูดอะไรเนี่ยกะลาเอาได้พี่มีไม่มีตังค์พี่หมดแล้วตามความเป็นจริงครับเออโอเคครับไม่มีอะไรครับคิดว่ามอไซค์มันแค่ไม่รู้สิไม่ถึง30ไม่ถึง30เหรอกาเซตตอนนี้ครับตอนนี้ก็น่าแยกย้ายหมดแล้วตอนนี้ไม่ถึงอ่ะค่ะโอ้ยเด้เลยพี่ครับถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้แบบว่าตามมาเท่าที่เล่นเท่าที่มีได้ไหมครับท่านตามสามสิบสามสิบหนึ่งไฟลองแค่คันเดียวบอกเลยว่าสวยเด้เลยสวยเด้เลยสวยเด้สุดๆเลยอ่ะดีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพร้อมแล้วครับ
วยเด๋เลยบอกแค่ว่าสวยเด๋เลยอันนั้นที่เราจับได้ไม่ได้โคตรเกลียดไปเป็นเสียงขาดปะไปถ้าสมมติไฟใหญ่อะครับเนี่ยผมสมมติผมอยู่ในสถานะ GC ตอนนี้นะเออตามคนไป30คนเล่นปืนรถหมดเลย20คนลงกูลง10คน10คนตายกูออกเลยมันก็ต้องกลับมาดูที่คำว่าสปิริตอะใช่มันกลายว่าแม่งจำกัดขนาดนั้นไม่ได้ว่ะแม่งสุดท้ายมันยากอ่ะเออมันพูดยากอ่ะมันกลายเป็นว่ามันก็ต้องลงรถมาเล่นกันแล้วล่ะถ้างั้นน่ะมันกลายว่าแม่งไอ้นี่ไม่ได้อีกอ่ะมันอยู่ที่สปิริตแล้วอ่ะอันเนี้ยพี่ครับหนูขอเป็นแบบว่าหลังจากนี้ได้มั้ยครับถ้าเกิดสมมุติว่าแบบว่าถ้าแบบไม่ได้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยยึดได้เลยได้มั้ยครับเพราะว่าไม่มีรถมันเล่นไม่ได้จริงๆครับอันนี้เราเรียกไทเดนหรือเก้าอี้อื่นมาเพื่อลงมติแล้วอ่ะจริงมันเขาก็ตัดสินตามเขาก็มีกฎโบสถ์กันอะไรกันหมดแล้วอะถ้าเป็นแบบว่าตามคนเข้ามาเล่นวันนี้คือแบบว่าเป็นไม่โดนยึดรถได้หรอครับ1คันครับจริงไม่อยากทำหน้าที่ตรงนี้เลยครับคือพอแบบเสนออะไรไปมันดูตรงนั้นก็ไม่ถูกใจตรงนี้ก็ไม่ถูกใจอ่ะเอาเป็นไม่เกี่ยวพวกผมได้ไหมเอาเป็นสภามาตัดสินได้ไหมนั่นสิผมขอไม่ยุ่งอ่ะจะดูไว้ขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับสตอรี่ระหว่างเอเดียกับการเสียได้ไหมครับเดี๋ยวว่าแต่พวกคุณหนักใจเลยผมก็หนักใจเหมือนกันเข้าไปข้างในไปเข้าไปข้างในไปเออเนี่ยน้าอยู่พอดีเนี่ยเดี๋ยวเชิญข้างในเลยครับจริงนะพี่หลงแม่งโดนไปน้าเลยครับดิวคุยเลยกันแม่งเตะอย่างกับตะก้อพี่เจ๋อนะนี่คือต้องให้อุ้มไหมพี่ครับผมรู้ว่าไม่ต้องโยกกลัวเดี๋ยวกูสอบไปดิไอ้เดินไม่ได้อะไรเงี้ยเข้าใจพี่เดี๋ยวฟอยเจ๊ไม่เอามึงสัตว์ฝากน้ำด้วยครับเอาครับพี่ทายพูดจางเงี้ยเอามึงดาวก่อนนะเพื่อเฮียสอสัตว์น้าสวัสดีครับดีครับไม่ไอ้ลิงกลางมึงประชดทำไมไม่ใช่ครับไม่เอากันแล้วไอ้ผมเอาผมรักไอ้ที่ไอ้คองเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วน้าแล้ววันนี้อย่ารีบไปนะครับผมจะเอา23คนใหม่แก๊งผมให้ดูด้วยฟังแล้วเครียดเข้าแล้วเพลงแม่งจะยาวขนาดไหนวะเนี่ยหนาวดีนะ